รู้ไหมครับทุกคนครับว่าทอมครูซเนี่ยเคยเกิดได้รับบทไอออนแมนแต่เพราะสิ่งนี้ทำให้ทั้งคู่ไม่ได้ลงเอยกันเรียกได้ว่าไอรอนแมนน่าจะเป็นภาพยนตร์ในเวอร์ชันที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนครับถ้าหากมีนักแสดงนำที่ชื่อว่าทอมครูซโดยข้อมูลจาก MCU The Land of Marvel Studio เนี่ยนะครับได้เปิดเผยว่าในตอนนั้นเนี่ยทอมครูซนะครับแกพิจารณารับบทโทนี่สตาร์กนะครับผมอันนี้ก็สิทธิ์ของหนังเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ Fox ครับแต่ทว่าเนื่องจากความล้มเหลวของหนังฮีโร่อย่าง Batman and Robin ในปี1997ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับไม่พร้อมที่จะเสี่ยงนะครับผมและในเวลานั้นเนี่ย Marvel ก็ดันเกิดปัญหาทางด้านการเงินอีกด้วยครับและทางค่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงหรือเครดิตที่ยิ่งใหญ่แบบทุกวันนี้ครับโดยยุคนั้นนะครับมาร์เวลนะครับถึงขั้นต้องยอมปล่อยลิขสิทธิ์ตัวละครของตัวเองไปให้ค่ายหนังอื่นๆเนี่ยมากมายเลยครับผมซึ่งจุดนี้นะครับทำให้ในช่วงที่กำลังจะสร้างโปรเจกต์ไอออนแมนเนี่ยนะครับผมมาร์เวลสตูดิโอเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจะจ้างดาราระดับเอลิสได้นะครับผมทำให้การคัดเลือกนักแสดงไอออนแมนเนี่ยนะครับผมพวกเขาเนี่ยนะครับก็ไม่มีเงินไปจ้างทอมครูซมารับบทนี้นั่นเองครับผมจึงทำให้มาร์เวลนะครับผมก็เฟ้นหานักแสดงมากมายครับผมที่มีเข้าตาอยู่ก็ประมาณ 3-4 คนครับผมอาทิเช่นจิมคาร์วิเซลนะครับผมจากหนัง Passion of the Christ แซมล็อกเวลจาก Confession of the Dangerous Mind และทิโมธีออลิแฟนหรือแม้แต่คลีฟโอเว่นนะครับผมแต่ในท้ายสุดนะครับจอห์นแฟบริวนะครับผมก็เลือกที่จะผลักดันต่อสู้กับค่ายหนังเพื่อนำตัวโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เนี่ยมาแสดงนำและบทก็ตกเป็นของผู้ชายคนนี้ในที่สุดครับผมแล้วทุกคน